คุณผู้ชมคะที่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเพราะว่ามีถึงเรื่องของพนันออนไลน์มีเรื่องของการทำารร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณดิวเนี่ยเป็นศิลปินดารา,าที่ออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนตอนแรกเนี่ยเป็นในเรื่องของเว็บพนันแหละแต่พอออกมาอีกทีเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของการทำารร่างกายเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า,วาตัวคุณดิวเองเนี่ยเป็นพยานแหละครับ ไม่นิ่งนอนใจนะคะสำหรับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกเลยว่ายอมรับจริงค่ะว่าที่มีหลายสื่อบอกว่าอุ๊ยสั่งตำรวจไซเบอร์เนี่ยบินไปสอบสวนคุณดิวอริสราที่ไต้หวันจริงหรือเปล่าท่านบอกว่าจริงก่อนหน้านี้เนี่ยยิ่งมีหลายคนไปเชื่อมโยงว่าจะให้เธอ ไปดูเส้นทางการเงินของเธอด้วยหรือเปล่าว่ามีส่วน <ừ m. S 2> เกี่ยวข้องไนหะหลายคนก็เป็นห่วงเธอเหมือนกันนะ<ช>เพราะว่าฐ<ช>านะของเธอเหมือนกับเธอเป็นพยานไงแต่ไปๆไปม,มาจะกลายไปเป็นผู้ต้องหาเสียเองใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะคะคือท่านผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติบอกว่าถ้าในเรื่องของการสอบปากคํา บินไปที่ไต้หวันจริงค่ะแต่ว่าไปสอบถามในฐานะของผู้ให้ข้อมูลนะคะว่าเรื่องของมาเก๊า888 88เนี่ยมันมีเรื่องของความเกี่ยวข้องเว็บพนาดน,นี้อย่างไรบ้างนะคะ,คะซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านยอมรับนะคะว่ามีการสั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทอหรือว่าที่เรียกว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยแหละค่ะเดินทางไปไต้หวันคือบินไปไต้หวันเลยเพื่อไปหาคุณดิวอริสรานักแสดงสาวที่ออกมา มาพูดถึงเรื่องของข้อมูลการเป็นรู้จักแล้วก็ออกมาแฉเนี่ยแหละค่ะคุณคผู้ชมว่าเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์มา9 88 8 8 8เนี่ยคือบินไปสอบถามคุณดิวจริงโดยจะเป็นการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทุกประเด็นในฐานะพยานผู้ให้ข้อมูลในคดีเพื่อคลายข้อสงสัยนะคะโดยเฉพาะข้อมูลต่างๆที่คุณดิวอริสราเนี่ยออกมาเปิดเผย ที่บอกว่าสีบอที่บอกมีความเกี่ยวข้องอ,อย่างไรรู้จักแบบไหนรู้ข้อมูลอะไรบ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรงไปตรงมาพร้อมกับย้ำว่าเครือข่ายเว็บพนันนี้หากว่ามีตำรวจรายใดเข้าไปเกี่ยวข้อง ดำเนินการลงโทษไม่มีการละเว้นนะคะส่วนจะต้องมีการสอบปากคำคุณดิวอริสาราย้อนหลังข้อมูลมากน้อยแค่ไหนอันนี้ท่านบอกว่ามีการกำชับให้ชุดสืบสวนดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อนำข้อมูลมาอย่างรอบด้านค่ะซึ่งที่ผ่านมาตำรวจก็มีข้อมูลมากพอสมควรแล้วที่จะดำเนินการกับผู้เอาผิดผู้ที่ก่อเหตุแล้วพร้อมกับยืนยันว่าทางตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะขอให้ประชาชนมั่นใจว่าตำรวจจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ ทีนี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่ามีคลิปคลิปหนึ่งอะให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านทําเล็บที่ทองหล่อซึ่งเป็นร้านของคุณดิวอริสราอืเพิ่งเปิดไม่นานเองคุณผู้ชมครับและต้องบอกว่าหลายท่านถามว่านี่คือใครคือเขาอ้างว่าเขาเป็นตํารวจนอกเครื่องแบบคือใส่ชุดไพรเวทใบ,บ,บแบบนี้แหละค,ะค่ะคุณผู้ชมเป็นลักษณะผู้ชายสามคนคะ่ะ แล้วก็บอกว่านี่นะเป็นตํารวจนอกเครื่องแบบนะแล้วก็มีบัตรประจําตัวสถานีตํารวจนะครบาลทองหล่อด้วยไม่ได้มาด้อมๆมองๆอ,อย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมคือเดินเข้าไปในร้านเลยเข้าไปตรวจค้นร้านทําเล็บของคุณดิวอริสราค่ะก็คืออยู่ในซอยทองหลอ่อเมื่อวันที่7ถึง8กุุภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งทางท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านก็บอกว่าคือตอนที่มีข่าวมาเนี่ยท่านยังไม่ได้รับรายงานแต่ท่านจะตรวจสอบนะคะคว่ากลุ่มคนนี้เนี่ย เป็นตำรวจจริงหรือไม่แล้วเข้าไปตรวจค้นด้วยเหตุอันใดมีหมายหรือเปล่ามีเรื่องของเอ๊ะวัตถุพยานอะไร,รแล้วเข้าไปทําไมแล้วทําไมต้องเข้าไปแล้วทําไมไม่ใส่เครื่องแบบตํารวจคือถ้าเป็นตํารวจที่มาตรวจดูแบบนี้จริงๆเนี่ยเขาจะมีกล่องนะแล้วก็เป็นตํารวจพี่ๆตารวจหมวกสีทองอะ่ะ<ช>อันนั้น <ฮะ S 2> คือเราควรเชื่อได้ว่าเขาไปตามปกติแล้วเขาไปในเครื่องแบบไะครับแต่คราวนี้เนี่ยไปในรูปแบบลักษณะของเนี่ยเข้าไปแล้วใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายรูปในร้านด้วยนะ ใช่ค่ะแล้วมาเป็นนอกเครื่องแบบแบบนี้เอาก็พูดตรงๆประชาชนก็รู้สึกกังวลใจอะค่ะเป็นจริงหรือเปล่ามีความเป็นห่วงคุณดิวแหละ,ะว่าอาจจะต้องได้รับการคุ้มครองหรือไม่อย่างไรนี่นะครับไปดูการตอบคําถามเรื่องนี้กันนะครับพันตํารวจเอกพันษาอมาราพิทักษ์ผู้กําก,กับสอนอทองหล่อก็ยอมรับนะครับว่ามีตํารวจทองหล่อสองนายเดินทางไปใช้โทรศัพท์มือถือ,ถ,อถ่ายภาพร้านทําเล็บของคุณดิวจริงซึ่งฝ่ายสอบสวนได้เรียกนายตำรวจทั้งคู่แต่ในภาพมี3คนเนี่ยมาสอบถามว่าเป็นการไปตรวจตามวงรอบ โดยไม่ทราบว่าร้านทําเล็บนี้เป็นของคุณดิวกรณีตั้งข้อสังเกตว่าร้านทําเล็บนี้มีมานานแล้วแต่ไม่เคยเห็นตํารวจมาตรวจสอบตามวงรอบตามที่บอกมาเลยพันตํารวจเอกพันษาชี้แจงว่าตํารวจสายตรวจและก็สืบนั้นมีแผนการที่จะตรวจตราอยู่แล้วซึ่งไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าร้านดังกล่าวมีคนเข้าออกมากน้อยแค่ไหนตำรวจจะพิจารณาและจัดแผนในการตรวจตราพื้นที่เพื่อที่จะเป็นการป้องปรามอาชญากรรมในพื้นที่ หากการกระทําของตํารวจของสนอทองหล่อประพฤตินตนไม่ชอบก็ต้องถูกดําเนินการทางวินัยและขั้นตอนตามกฎหมายไม่ปล่อยให้คนไม่ดีลอยนวลอย่างแน่นอนครับเนี่ยคุณชมพูด่ดูแล้วก็เห็นแล้วมันก็ ชวนให้ไม่สบายใจอะพูดตรงๆอย่างนี้เลยนะใช่อ่ะคุณผู้ชมซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะพี่ประเทศคุณผู้ชมเป็นภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดค่ะคือเกิดเหตุเนี่ยเมื่อเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสินาทีของวันที่7กุมภาพันธ์พอเหตุการณ์นี้คือต้องบอกว่าคนที่อยู่ในร้านเนี่ยก็ต้องแจ้งคุณดิวเพราะคุณดิวเป็นเจ้าของร้านแล้วบอกว่าเอ้าอยู่ดีๆเนี่ยมีตำรวจนอกเครื่องแบบมาขอตรวจคือตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมก็คือมีข้อมูลมาอบอกว่า เข้าไปเนี่ยขอไปตรวจเรื่องของเกี่ยวกับคนต่างดา้าวที่เป็นลูกจ้างอพอสืบเข้าไปสืบเข้ามาถามอีกว่าขอตรวจบุคคลที่อยู่ในร้านที่มีหมายจับอแต่เหมือนเขาเอาหมายจับมาแต่หมายจับนั้นเป็นบุคคลที่ต้องบอกว่า คนนี้เนี่ยเป็นค,คนที่เกี่ยวข้องกับคุณดิวอริสราแต่หมายจับเหมือนว่าจะหมดอายุไปแล้วซึ่งเดี๋ยวดึกนี้คุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าคุณไผ่ลิกเนี่ยลงหรือยังเพราะว่าค,ค,คุณไผ่ลิกเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนดิวอริสราด้วยคุณไผ่ลิกบอกว่าจะมีการลงรายละเอียดต่างๆเรื่องของหมายจับที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเครื่องแบบเนี่ยเขาไปตรวจจะลงใน Facebook คืนนี้ด้วยอน่าติดตามแล้วแบบนี้ นะครับก็ต้องรอดูดนะครับพูดพร้อมกันเลยว่าต้องรอดูเรื่องนี้อีกยาวจริงๆนะครับส่วน